สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้เมื่อวานนี้นะคะระหว่างทีมจองกวนจัง Race Park กับทีม GS Caltech นั่นเองค่ะก็เป็นทาง Race Park นะที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทาง GS Caltech ค่ะแล้วก็เป็นทางเจ้าบ้านนั่นเองค่ะที่สามารถเอาชนะ GS Caltech ไปได้3-0 เซตนะฟอร์มการเล่นของทางจองกวนจัง Race Park นั้นดูดีขึ้นมากๆค่ะตั้งแต่ที่มีอีโซยองเข้ามาร่วมทีมนะก่อนหน้านี้เธอได้รับอาการบาดเจ็บค่ะและตอนนี้ร่างกายเธอก็กลับมาสมบูรณ์ 100% แล้วช่วยทีมทำแต้มได้เยอะมากๆนะคะวันนี้เป็นทาง Race Park เอาชนะ GS Caltech ไปได้3-0 เซตสกอร์ทั้งหมดคือ25-22 25-21 และ 25-23 ค่ะเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะสนุกสุดมันค่ะในช่วงเซตแรกเนี่ยก็เป็นไปอย่างสูสีค่ะแล้วหลังจากนั้นทาง Race Park ก็เริ่มทำคะแนนออกห่างไปเรื่อยๆแต่ทาง GS เขาก็พยายามไล่ตามมาเรื่อยๆแต่ในที่สุดค่ะก็เป็นทางจองกวนจัง Race Park ที่ปิดเซตไปได้ทุกเซตจนสามารถเอาชนะไปได้3-0 เซตอย่างที่ได้บอกไปนั่นเองนะคะเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าทาง Race Park เนี่ยเขามีระบบการเล่นที่ดีมากยิ่งขึ้นตั้งแต่อีซยองกลับมาร่วมทีมรู้สึกว่าทีมเนี่ยมีความเป็นทีมเวิร์กนะคะแล้วก็การจ่ายบอลของตัวเซตเตอร์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเกมบุกเกมรุกก็ดูเด็ดขาดมากขึ้นด้วยเฉียบคมมากขึ้นด้วยหลายๆคนที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าฟอร์มการเล่นของทาง GS Caltech เนี่ยเริ่มรวนเพราะปกติแล้ว GS น่าจะต้องได้มาสัก1เซตนะคะแต่การแข่งขันครั้งนี้ก็คือไม่ได้มาเลยแม้แต่เซตเดียวนั่นเองค่ะถ้าเป็นฟอร์มของทาง GS Caltech เมื่อก่อนนี้มีโอกาสที่จะสู้กันไปถึง5เซตได้เลยทีเดียวค่ะหลายๆคนจึงมองว่าฟอร์มการเล่นของทาง GS Caltech นั้นอาจจะรวนไปหรือเปล่าแล้วก็หลายๆคนพยายามที่จะปิดตายซินว่าและทีมฝั่งตรงข้ามหรือว่าคู่ต่อสู้ของทาง GS Caltech นั้นก็เริ่มทำการบ้านในการปิดซินว่าได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะเห็นบรรยากาศของทาง GS Caltech เป็นไปอย่างเคร่งเครียดนะคะปกติแล้วเนี่ยเฮดโค้ชของทาง GS Caltech แกก็จะไม่ได้ดุลูกทีมขนาดนี้แต่เกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าโค้ชเนี่ยอารมณ์ขึ้นมากๆนะมีความฉุนเฉียวมากๆค่ะก็คืออาจจะต้องการกระตุ้นลูกทีมด้วยแล้วก็ต้องการติในข้อผิดพลาดของลูกทีมด้วยนั่นเองค่ะซินว่าโดนบล็อกโดยอีโซยองนะคะแล้วก็มีจังหวะที่พลาดตบออกไปเองด้วยค่ะซินว่าเองก็ดูจะมีอารมณ์ฉุนๆหงุดหงิดอยู่เหมือนกันในจังหวะที่เธอโดนบล็อกด้วยนะคะผลการแข่งขันในครั้งนี้ออกมาเป็นว่าทาง GS Caltech นั้นพ่ายให้กับ Race Park ไป 0-3 เซตนะคะส่งผลดีต่อทาง IBK Autos อย่างไรคือคะแนนของทาง GS Caltech นั้นไม่ขยับคะแนนยังอยู่ที่เดิมถ้าเกิดว่านัดหน้าทาง IBK Autos สามารถเอาชนะและเก็บ3แต้มได้แต้มก็จะไปไล่บี้สูสีกับทาง GS Caltech ค่ะก็มีโอกาสที่จะขึ้นอันดับที่3ของตารางได้มากยิ่งขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่าทาง Race Park ซึ่งตอนนี้อยู่ในอันดับ5ทำคะแนนเพิ่มมาอีกแล้วนะคะก็คือมาไล่จี้ทาง IBK Autos แล้วนะเพราะฉะนั้นทาง IBK เนี่ยจะแพ้ไม่ได้ในนัดการแข่งขันวันที่9ที่จะเจอกันกับทาง Hi-Pass Expressway จะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าทาง Hi-Pass Expressway ก็เป็นทีมของคนไทยคือน้องโมเมธนชาสุขสดค่ะแต่เองก็เลยเลือกเชียร์ไม่ถูกค่ะทุกคนว่าจะเชียร์ทีมไหนดีจะเชียร์ IBK Autos หรือว่าHi-Pass ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันตามตรงเลยว่าก็ปั่นใจไปทาง IBK ซะเยอะกว่าค่ะคืออยากให้ IBK ไปแตะอันดับ3ของตารางให้ได้นั่นเองนะคะฟอร์มการแข่งขันของ IBK ณเวลานี้เนี่ยจะประมาทไม่ได้เลยนะจะประมาทไม่ได้จะแพ้ไม่ได้เลยถ้าอยากจะขึ้นไปอันดับ3คือต้องมีชัยชนะเท่านั้นเลยแล้วตอนนี้จองกวนจัง Race Park เขาก็ทำคะแนนไล่ขึ้นมาแล้วและอย่างที่ได้บอกไปว่าระบบทีมฟอร์มทีมของเขาเนี่ยแกร่งขึ้นตั้งแต่อีซยองกลับลงมาแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีการคอมเมนต์ถึงเมกาวตีนะคะว่าฟอร์มเธอหล่นหรือเปล่าฟอร์มตกหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวของต่ายก็ไม่ได้มองว่าฟอร์มเธอแย่ขนาดนั้นอาจจะมีจังหวะที่พลาดบ้างหรือทำได้ไม่ดีบ้างนะคะแต่ว่าเธอก็ ยังรักษามาตรฐานของเธอได้คือประมาทไม่ได้เลยนะทาง IBK Autos นะคะจะแข่งกันอีกครั้งในวันที่9มกราคมปี2567ค่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันเลยนะว่าจะเจอกันกับทีมสาวไทยอย่างน้องโมเมธนชาสุขสดจะเป็นอย่างไรใครจะสามารถเอาชนะได้วันนี้ไต่ก็มาอัปเดตคะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ของเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะว่าทาง GS Caltech ไม่สามารถเก็บแต้มได้สกอร์หยุดอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็เป็นทาง Race Park ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมาไล่จี้ทาง IBK ด้วยนะเพราะฉะนั้น IBK จะต้องชนะนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่9มกราคมนะคะว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราศเนี่ยจะได้ลงแข่งหรือไม่เพราะว่าเธอมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่นั่นเองนะคะก็ต้องมาดูว่าในระหว่างนี้อาการของเธอเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือยังฟื้นตัวหรือยังพอที่จะลงไปเล่นในสนามได้หรือเปล่าติดตามกันได้เลยนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ